บกับสืบสต็อกเชอร์ล็อกหุ้นหุ้นน่าสืบในวันที่27ตุลาคมราคาหุ้นยังคงบวกแรงต่อเนื่องตั้งแต่กลางเดือนนี้จาก23บาทขึ้นมาทะลุ38บาทแล้วราคาหุ้นที่เราตามสืบในเช้าวันนี้ยังคงเปิดบวกที่36บาทก่อนจะบวกต่อขึ้นไปแตะ38บาท50สตางค์ทำนิวไฮในรอบ1ปี8เดือนพร้อมกับปริมาณการซื้อขายหนาแน่นเข้ามาสนับสนุนเราลองพูดถึงหุ้นบริษัทเซเป้จำกัดมหาชนทำธุรกิจเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงามภายใต้เครื่องหมายการค้าเซเป้จำหน่ายทั้งในและต่างประเทศความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นเซเป้นับว่าเป็นขาขึ้นต่อเนื่องจากต้นปีที่ราคาอยู่ในระดับ18บาทขึ้นมาทะลุ38บาทได้ในวันนี้โดยกราฟเริ่มชันมากขึ้นตั้งแต่กลางเดือนเมื่อกลางเดือนสิงหาคมเซเป้ประกาศแผนธุรกิจสำคัญเข้าถือหุ้นจำนวน 40% ในโคโคนัทแฟคทอรี่ขยายธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มแปรรูปจากมะพร้าวซึ่งคาดว่าจะทำกำไรได้ในปี61นอกจากนี้เซเป้ยังตั้งอีก3บริษัทย่อยรุกตลาดจีนเพื่อเป็นตัวแทนกระจายสินค้าซึ่งนักวิเคราะห์มองว่าจะเป็นกุญแจสำคัญสำหรับการเติบโตในระยะยาวหลังตลาดในประเทศเริ่มอิ่มตัวบล. KGI มองว่ากำไรของเซเป้จะโตเฉลี่ยปีละ 26% ในอีก3ปีข้างหน้าจากแผนธุรกิจที่ชัดเจนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวแต่ก็มีความเสี่ยงคือเป็นธุรกิจที่เกิดคู่แข่งได้ง่ายและการแข่งขันสูงแต่ราคาบนกระดานในปัจจุบันที่ระดับ38บาทนับว่าเหลืออัพไซด์ไม่มากจากที่โบรกเกอร์ให้ไว้สูงสุดที่39บาท50สตางค์จึงเป็นจุดที่ต้องระมัดระวังส่วนสัญญาณทางเทคนิคเมื่อสืบจากนักวิเคราะห์บล็อก UOBK เหียนสิทธิพรเจนในเมืองแนะซื้อเก่งกำไรเล่นรอบใหญ่หุ้นเซเป้ได้ที่แนวรับ 37-36 บาทเพราะราคามีโอกาสทำออทามนิวไฮที่แนวต้าน 44-45 บาทโดยมีจุดขายตัดขาดทุนที่33บาท